มารายงานตัวจากพอดีเป็นนักศึกษาปีหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าเกิดอะไรขึ้นในมหาลัยของเรามันใช่เรื่องที่ควรเล่าเหรอไม่ใช่หายเรียบร้อยค่ะหายไปแล้วอย่าให้หายใช่ไหมไม่ได้ครับอันยองชิงกระดื่นโนชันนะฮะคิวโดนี้เนี่ยเราจะไปมหาลัยกันนะครับทุกคนเฮ้ยไม่ได้ไปมหาลัยแบบมานานมากๆแล้วอะเพราะว่าแบบไม่ได้มีธุระต้องไปมหาลัยอะเนาะก็เลยแบบไม่ได้ไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยมีธุระที่จะต้องไปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเช่าชุดรับปริญญานั่นเองทานเรียนจบมาตั้งนานแล้วแต่แค่ฉันยังไม่ได้รับปริญญาแล้วทุกคนใครที่ดูช่องนี้อยู่ก็อาจจะแบบว่าพี่เรียนอยู่ปีไหนคะแต่จริงๆแล้วฉันเรียนจบมานานแล้วจ้ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปดูบรรยากาศมหาลัยปี2022แล้วก็เราจะมาพูดกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับและน้องๆที่จะเข้าเรียนที่ส่วนนั้นปีหน้าหรือปีอื่นๆเนี่ยสาขานิเทศศาสตร์เนี่ยจะยังไงเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงดังนั้นกันเพื่อนก็คือเร่งแล้วเด้อเพราะว่าฉันก็คือนัดกับเพื่อนไว้บ่ายโมงเด้อตอนนี้ก็คือ11โมงกว่าแล้วเด้อยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยเด้อยังไม่ได้แต่งตัวเลยเด้อเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแต่งตัวก่อนนะฮะว้าวมาถึงแล้วรีมารายงานตัวจากพอดีเป็นนักศึกษาปีหนึ่งปีหนึ่งใครอยู่บ้างเย้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 เราจะขาวเป็นแม่พระเลยเป็นบุคคลที่ไม่คอนเฟิร์มว่ามาหรือไม่มาแต่ก็มาแล้วดีจังกูชอบมาวันนี้เรามาทำอะไรกันคะทุกคนมานั่งเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะกลับโอเคงั้นมาเรามาเข้าห้องน้ำเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าเกิดอะไรขึ้นในมหาลัยของเรามันใช่เรื่องที่ควรเล่าหรอ ไม่ใช่แต่ไม่ได้จะพูดเรื่องนะจะพูดเรื่องว่าเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาเรียนนิเทศศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบอัปเดตนิดนึงเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นนะฮะพูดไปก่อนตรงนี้รุ่นหลังจากนี้ก็น่าจะไม่มาเรียนที่นี่แล้วใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยส่วนสุนันทาแบบฝั่งนิเทศศาสตร์อะถูกเป็นวิทยาลัยแล้วน่าจะไปหมดแล้วแหละไม่น่าจะมีมาเรียนที่นี่ใช่เพราะว่ามันก็คือเหมือนออกจากวิทยาการจัดการละมึงใช่ก็คือกลายเป็นวิทยาลัยนิเทศไปแล้วเรียนตรงนี้ก็ได้มึงนั่นแหละทุกคนก็คือเด็กรุ่นหลังจากนี้รหัสเท่าไหร่ไม่รู้แล้ว65 66 67รหัสเนี่ยเฮ้ยมึงเราข้าง58อะเราตอนนี้มัน65แล้วว่าก็คือรุ่นน้องๆหลังจากนี้เนี่ยพูดตามตรงว่าถ้าหากจะมาเรียนที่สวนสุนันทาต้องตัดสินใจดีๆเนาะจริงๆแล้วเอกเราอะต้องไปสัมภาษณ์งานบ่อยๆกูคิดว่านะไปเรียนสารยามันออกไปแบบว่าสัมภาษณ์งานยากอะเวลาเราไปขอข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยมันยากแต่กูเชื่อว่าอาจารย์อะเขาน่าจะปรับการสอนของเขาให้แบบให้เด็กไม่รู้สึกแบบลำบากเกินไปอันนี้มันก็เหมือนแบบเทอมที่3เทอม2ก็ต้องแบบเรียนแล้วก็ใช่ทุกคนนิเทศเราเรียน3ปีครึ่งแล้วนะก็จะจบกันเร็วหน่อยซึ่งทางเราเนี่ยเรียนเพิ่มมาเนาะ4ปีครึ่ง น้องๆเรียน3แค่4คนน้องๆเรียน3ปีครึ่งไม่ชอบเหมือนใครจริงเราเป็นขยับแก๊งเรามันฟังเราแบบว่ายังไม่อยากพร้อมจะไปเป็นผู้ใหญ่เออแค่อาจารย์พอกูร้องตัดใจไม่ได้จริงตัดใจไม่ได้จริงมันจะเกินไปหน่อยนะนอกจากจะใส่เบเซอร์ยังจะมาทัดหูอีกไม่ได้เข้าเลยกูบอกว่าแต่งตัวเรียบร้อยเพื่อนก็เรียบร้อยเกินไปอีสัตว์งงมึงก็เคยแต่งซ้อมเลยอ่ะมึงว่าเหมือนคนขนชุดได้ว่ากูแบบว่าเป็นสไตลิสต์จริงอันนี้เป็นบอสกูไม่พลาดตอนมึงพลาดตอนที่เรามาเรียนมหาลัยแล้วเราแบบใส่ชุดลำลองมาหนึ่งมือนึกออกมาว่าเราแบบเสื้อยืดกางเกงยีนอ่ะกูก็แบบว่าเพื่อนแม่งก็ใส่แบบนั้นมาปะวะกูอ่ะเพื่อนแบบสไตล์เพื่อนอ่ะแต่ก่อนมันเป็นแบบนั้นไงภาพแบบ first impression อ่ะก็เลยกลัวนิดนึงว่าเพื่อนจะมาแบบเดิมหรือเปล่าเสื้อยืดกางเกงยีนก็เลยแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปจัดการเรื่องชุดกันนิดนึงนะตอนนั้นมันไม่ได้ขนาดนี้มันขนาดนี้แหละจริงมึงไปอยู่ไหนมากูอยู่กับมึงนี่แหละมึงชุดคุยกูต้องตัวใหญ่มากแน่เลยทำไงดีขอลองได้ไหมตรงเนี้ยเขาหุ่นดีเอวเท่ากูเลยอ่ะบ้าจริงขายยาวชะลูก43ผ่านเรียบร้อยฮะหายไปแล้วอย่าให้หายใช่ไหมไม่ได้นะเว้ยเซ็นแล้วนะฮะเนี่ยแล้วนะฮะนี่ฮะหลักฐานโอเค
ไปเจอกันนะครับทุกคนจะได้รู้ว่าไม่ยากไม่ครับก็ลองดูกันให้ทุกคนก็ตอนนี้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะมาสรุปกันนิดนึงว่าการไปเรื่องชุดคุยนั้นยังไงนะครับก็สำหรับซีรีส์มาอะไรของฉันก็อาจจะไม่มีต่อไปแล้วว่าฉันเรียนจบแล้วนะทุกคนจริงๆฉันเรียนจบมานานแล้วด้วยนะเน้นไว้ก่อนแฮชแท็กด้วยเรียนจบมานานแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้รับปริญญาเฉยๆแล้วก็อาจจะมีแบบว่าน้องๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของฉันเพิ่งมาเคยเห็นช่องแบบรีวิวนิเทศศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยบทตัวนี้นะว่าเรียนจบมาแล้วนะฮะแล้วก็ระบบการเรียนเนี่ยระบบการสอบเข้าเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะก็สามารถดูคลิปใหม่ๆได้เพราะฉันก็มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับถ้ามีงานรับปริญญาเราก็จะเก็บวอล์กมาให้ดูอย่างแน่นอนนะครับทุกคนก็ฝากเราดูกันด้วยนะก็มาแจ้งไว้ตรงนี้ว่าฉันเรียนจบแล้วนะประมาณนี้สำหรับการพาไปมหาลัยในวันนี้พาไปมหาลัยในวันนี้นะทุกคนน่าจะชื่นชอบกันแล้วก็น่าจะคิดถึงอะไรแบบนี้กันเนาะเราก็คิดถึงเหมือนกันนะกับการไปมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายอะไรมาเยอะเลยเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดด้วยเนาะอะไรหลายๆอย่างที่อยู่มหาลัยเนี่ยก็ค่อนข้างแบบจะปิดนะไม่ใช่ค่อนข้างจะปิดหรอกหลายส่วนก็คือปิดร้านอาหารร้านอะไรต่างๆที่อยู่รอบมอก็ปิดจริงๆก็อยากจะไปถ่ายบรรยากาศรอบมอให้ด้วยแหละแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะในตอนที่เราอยู่นะร้านที่เรากินประจำอะไรเงี้ยก็หายไปนะครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ขอเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย